วิจารณ์สนั่นแฮชแท็กกักตัวทิปโควิดกทมแถมกินข้าวที่เดียวกันกับดีเจมะตูมแห่วิจารณ์สนั่นหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดกทมรายที่598แฮชแท็กกักตัวทิปพบระหว่างกักตัวมีการออกไปกินข้าวกับเพื่อนไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้กักตัวอย่างจริงจังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจากกรณีกรุงเทพมหานครเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดโดยมีรายที่598เมื่อวันที่24มกราคมพบว่าชายไม่ได้ประกอบอาชีพช่วงระหว่างวันที่1-4มกราคมเดินทางไปเที่ยวร้านวอร์มอัพจังหวัดเชียงใหม่มีการตรวจหาเชื้อโควิดที่เชียงใหม่ทราบผลว่าไม่ติดจากนั้นก็บินกลับกรุงเทพกักตัวอยู่ที่พักแถวบางกะปิและออกไปซื้อของในหลายพื้นที่ตามไทม์ไลน์โดยเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกซึ่งเป็นเพจบล็อกเกอร์รีวิวภาพยนตร์ชื่อดังมีผู้ติดตามกว่า1,100,000คนได้ตั้งข้อสงสัยถึงไทม์ไลน์ข้างต้นว่าเป็นการกักตัวทิปชายคนดังกล่าวไปยังพื้นที่เสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิดต้องกักตัว14วันแต่กักตัวแล้วยังมีการออกไปข้างนอกซึ่งตามไทม์ไลน์ได้ไปสถานที่เดียวกันกับดีเจชื่อดังติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้อยู่ด้วยซึ่งเพจดังกล่าวระบุว่าเป็นการกักตัวที่แปลว่าออกไปข้างนอกได้อยู่ท่ามกลางชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวแฮชแท็กกักตัวทิปจำนวนมากเช่นกักตัวแบบเว้นระยะกักตัวแบบผ่อนส่งกักตัวส้นอะไรวะกักตัวที่แปลว่าไปข้างนอกได้กักอะไรออกทุกวันที่กักเลยนะหล่อนเป็นต้นขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์สงสัยว่าอยากรู้ว่าทำไมผลตรวจไม่เจอโควิดแล้วถึงต้องกักตัวคะคือเป็นเราผลไม่เจอโควิดก็คงไม่ได้ระวังอะไรเพียงแต่เวลาออกไปข้างนอกต้องสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเอาแสดงว่าเขาต้องติดหลังจากที่วันที่ตรวจหรือเปล่าว่าแต่ติดจากที่ไหนและใครนั่นแหละเป็นประเด็นโดยก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเพจอวยไส้แตกก็คอมเมนต์อธิบายเช่นถ้ามาจากสถานที่เสี่ยงแล้วตรวจไม่เจอโควิดก็ต้องกักตัว14วันครับอย่างคุณหมอทวีสินตามนี้แกก็กักตัวอยู่น่าจะเป็นเพราะไปสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้ามาก่อนนะครับเลยต้องไปตรวจถึงตรวจไม่เจอแต่ก็ต้องกักตัวครับเพราะบางทีการตรวจไม่เจอก็คืออาจจะติดแต่ปริมาณเชื้อกำลังฟักตัวยังไม่มากพอที่จะตรวจเจอณตอนนั้นนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะไปผับวอร์มอัพที่ติดกันหลายร้อยคนแต่ไปตรวจหลังไปผับแค่วันเดียวอาการยังไม่ออกเจ้าหน้าที่แนะนำให้กักตัวแต่ก็นะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด